งการเกษตรเท่านี้นะครับเพื่อนำส่งออกไปต่างประเทศได้แข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับเมื่อเขาจะปลูกพืชเพราะว่าจะเป็นข้าวถั่วเหลืองหรือพืชไม้ผลของเขานั้นนะครับถ้าเอาปลูกแล้วขาดน้ำคงเป็นไปไม่ได้นะครับพืชผลต่างๆก็คงแห้งตายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอถือโอกาสสนับสนุนคือมีการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บน้ำไว้คือกับพี่น้องเกษตรกรของเราครับจากที่เหมือนท่านป้อมนางสุทัศน์นะครับได้นำเรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าในเรื่องของการสร้างนะครับอ่างเก็บน้ำขาดนะครับมีฝ่ายเป็นเองเป็นฝ่ายชะลอน้ำนะแต่บังเอิญชะลอน้ำในเรื่องของยาวน้ำหลากน้ำท่วมสักเรื่องครับเวลาน้ำฝนตกนั่งน้ำจะท่วมโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสอดอครับน้ำท่วมซ้ำซากผู้ผีเวลาแล้งและผู้ผีนะครับก็สามารถที่จะกำกินน้ำได้ครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่พี่น้องอำเภอสอดอครับท่านสมควรเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าน่าจะสร้างเขื่อนน่าจะสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำขังมันมีแต่ครับแต่มีองค์กรมีอาญาหน่วยงานต่างๆเข้าไปทางในนะครับเข้าไปแบบหมดหมดสุดท้ายก็มีการต่อต้านอย่างขึ้นมาตลอดครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ลุ่มน้ำขังมีความต้องการแท้ๆนะครับและจะเป็นประโยชน์พร้อมเช่นพ่อพ่อสอดองอย่างที่ผมนำเรียนครับตั้งหางลงดอยรอแม้แต่ลุ่มน้ำปิงตั้งบนลงมาครับหลายๆอำเภอที่จะได้รับประโยชน์นะครับในตอนนี้ครับผมหันตัวอย่างนี้ครับที่ความฝันของคนสอดองครับคนดอยรอและผู้ที่จะได้ประโยชน์จากนำน้ำขังครับหันตัวที่รัฐบาลนะครับที่จะมีงบประมาณมาสร้างอ่างเก็บน้ำขาดนะครับหันตัวอย่างนี้ครับแล้วหวังอย่างยิ่งนะครับว่าพี่น้องนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับบ้านในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งครับก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมพันจันเที่ยวครับหมู่แปดน้ำแพร่นะครับผมดูแล้วนะครับเวทีแรกเลยผมโดนลอกนะครับสร้างสัมปทานมา800ผม80นะครับอันนี้ยุติธรรมเหรอฮะผมถามนะครับทั้งอำเภอหางดงยังมาได้ผู้มาทั้งอำเภอหางดงเลยครับมาก็สบน้ำแค่เนี่ยครับอันนี้ผมว่ามันเหมือนยุติธรรมนะครับอีกอย่างนะครับที่ท่านผู้มานะครับเป็นเวทีการเมืองนะครับนักการเมืองครับมาอู้นะครับที่ท่านว่าNGO เข้าที่หมู่ผมตกลงผมไม่ได้ตกลงสักอย่างครับหมู่บ้านผมคัดค้านมาตลอดครับหมายว่ามีเอกสารนะครับที่ว่าหมู่บ้านผมตกลงครับออกมายื่นที่นี่ครับเพราะว่าผมคัดค้านผมมีเอกสารครับครับการก่อสร้างคือแม่ขานะครับท่านผู้ไปมบว่าผลดีทั้งสิ้นแต่ผลกระทบท่านมาได้รู้ครับบ้านผมอยู่มาตั้ง200กว่าปีนะครับครับพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุนะครับเพื่อนสวงดาวมาผมถามผมตลอดนะครับว่าเครื่องแม่ขาเนี่ยจะสร้างอยู่ก่อนพ่อแม่ขอตายที่นี่นะครับเพราะว่ามันเป็นผลกระทบด้านที่ใจครับของผู้สูงอายุนะครับอีกอย่างหนึ่งครับการที่พ่อแม่พี่น้องอยู่ในป่านะครับดูแลรักษาป่ามาตลอดอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งปลูกป่าโดยและก็รักษาป่าตัวเองนะครับอันนี้ผมว่าบ้านน่าจะสร้างเขื่อนเมื่อเกิดในยูนังนะครับถ้าจะสร้างเพื่อไปสานตะตองครับเพื่อน้ำท่วมตั้งแต่ตะตองครับต้องมาท่วมหางดงครับเพราะว่ามีผลกระทบหางดงครับเพราะฉะนั้นท่านอยากได้ท่านต่อไปบ้านท่านต้องมาขึ้นมาบ้านผมนะครับท่านท่วมท่านก็ต้องหูดีว่าท่วมหมู่บ้านท่านท่วม2-3 เดือนแต่ผมท่วมตลอดชีวิตนะครับไปทุกคนเลยครับขอบคุณครับครับเวทีจัดตั้งอันสะเพิ่งอาศัยจับใครเพิ่งประจอบแข่งอ้อมเพิ่งใบบุญแข่งบุญใกล้ไปเป็นแข่งหกอายุนุมาโต๊ะยังเพิ่งอ่านทั่วไปการเข้ามาวันนี้ครับการทำประชามติวันนี้ผมว่าเป็นเวทีที่จัดตั้งครับเพราะว่ามีการจ่ายชะตางเรียบร้อยไอ้คนที่มามันรุนลงเพียงไรใช่ไหมครับ
ผมในนามของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนืออยู่ในโครงการของดินน้ำปลาราคาพืชผลหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรและผลกระทบของครับโครงการของรัฐพี่น้องแม่คลินใต้ได้มาอยู่40กว่าคนรวมกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลน้ำแพ้ผู้ช่วยรวมรับประมาณ80อันนี้มันมีความเป็นธรรมก่อนตามธรรมดาเนี่ยการประชาวิจารณ์เอาบ้านเหนือบ้านใต้เอาเพิ่งปลาใส่ซึ่งกันและกันผมก็คิดว่ามันก็ยังไปกันได้ลื่นไหลกันก็ได้แต่บ้านแม่คลินเนี่ยพอท่านบอกว่าเพิ่นจะมีที่อยู่ฮึผมได้สำรวจดูแล้วมีกระดาษแล้วก็มีกระสอบไฟฟ้านะครับที่จะฮึถ้าหากว่ามันมีแล้วมันเป็นสิ่งที่มันทำถูกต้องยังซื้อขายกันเป็นพักเป็นไม้เนี่ยบอกว่าสักกรรมครับแม้แต่ผมเนี่ยผมจะเข้ามาในนี่นะครับซึ่งผมอยู่โมงนึงอ่ะในตำบลน้ำแพ้แล้วผมอยู่อำเภอหางดงอ่ะจะได้มาฮือเข้าหาว่าเป็นคนนอกพื้นที่เรื่องนี้มาโจกกันแน่ผมบอกได้เลยว่าบอกโจกกันแน่ท่านที่อู้ไปมาน่ะผมก็เคารพนับถือมูจักกันก็ดีครับแต่ผมมาได้อยู่เวทีนี้ผมรู้สึกว่ามันเอาเปรียบกันล้ำไปพี่น้องครับตอนนี้ 3.5 แสนล้านนะครับพวกประชาสัมพันธ์นั้น60ล้านบ่ได้มีไผ่หูเลยนะครับเอาหมดเวลาขอบคุณครับครับก็สีสันดีนะครับ